วัสดีค่ะยาย่านะคะก็ลิขิตรักดร.คัมพรินเซสยารับบทเป็นเจ้าหญิงอลิสครับผมดวินสมุทรยากรนะครับผมรับบทเป็นดวินครับผมจำว่าก็ชื่อเด็กไม่ได้แล้วค่ะก็เช้านี้นะคะเรามาจากละครเรื่องลิขิตรัก The Crown Princess ค่ะที่ออนแอร์ไปเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆมันตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่แอนกับพี่แอลเจ๋งมากแบบนั่งดูแล้วก็พูดคำว่าโหมันเจ๋งโหมันเจ๋งจริงจริงจริงหล่อมากหล่อมากพี่เอางี้ดีกว่าเจ้าหญิงลิสมาทำภารกิจแล้วก็โดนลักพาตัวผมกำลังพักร้อนอยู่เจอผู้หญิงคนหนึ่งลอยคอขึ้นมาเป็นการพบกันที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมมีปากมีเสียงกันมีแถมฝ่าเท้ามาด้วยนะครับผมใช่ใช่ค่ะก็จริงๆสำหรับเราอะค่ะก็เหมือนแบบอยู่ในประเทศใหม่เจอใครก็ไม่รู้ในการที่เราเป็นเจ้าหญิงแล้วก็ไม่ชินกับการพูดคุยแบบคนปกติเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ทำตัวแบบเกินไปสำหรับเราแล้วก็ตกใจแล้วก็คิดในใจว่าถึงฟังเมื่อไหร่นะจะรู้ว่าเราเป็นเจ้าหญิงเรื่องนี้บทดูเยอะมากเลยค่ะยากค่ะยอมรับเลยค่ะว่ายากมากเป็นฉากที่ยากที่สุดในชีวิตคืออันที่เราเล่นในทรายอะค่ะโอ้โหกินทรายไปประมาณครึ่งกะลอนแล้วพี่ไม่ได้เรื่องนี้ยากมีจริงๆมันก็ยากตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมจนถึงจบวันที่จบเลยมันก็จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าตอนที่เขาตัดออกอากาศเนี่ยเป็นยังไงผมเองก็กับน้องคงลุ้นๆกันนะครับว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็พอดูแล้วก็ก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็สนุกไปกับเรื่องด้วยนะครับเพราะตอนเล่นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นแบบใช่ค่ะติดตามดูได้นะในละครผมกล้าพูดเขายังไม่รู้เลยน้องไปเล่นนอกฮะศิลปินยังทำหน้าแบบหรอคะนึกว่าโดนหลอกเล่นแรงเดียวกับกูด้วยเหรอนึกว่าหลอกประมาณว่าเขาจะไปเยี่ยมเยือนประชาชนตัวเองแล้วก็ประชาชนตั้งหน้าตั้งตาคอยมาหลายปีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณนั้นไม่ใช่เหรอโอ้ไม่เล่นหลายเรื่องจำไม่ได้ว่าเล่นเป็นประมาณนั้นแล้วผมพูดอะไรอ่ะเราพูดอะไรได้ไหมพี่หนุ่ยจังหวะดีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงอะฮะใช่ครับผมเป็นนักข่าวทำไมพระเอกนางเอกเขาดูงงๆอะฮะไม่น่าเชื่อครับแต่ฉากหมอดำอาจจะตัดออกไปแล้วแต่ไม่ได้ตัดใช่ไหมครับไม่น่าไม่ได้ตัดครับขอให้ดูดีมากไม่น่าจะเข้าก็เจ๋งอ่ะเจ๋งของจริงนี่คือมิติใหม่ของละครค่ะดูไปแล้วแบบโอ้โหตัดออกมาได้ขนาดนี้เลยมีความแบบโมเดิร์นมีความฝรั่งมากๆในการตัดต่อมันดูเหมือนเรากำลังดูแบบซีรีส์ฝรั่งซีรีส์ฝรั่งที่งบแบบเยอะๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระเอกเจอกันตอนแรกนี่ก็ซัดกันนวลเนี่ยชอบมากเลยค่ะชอบมากคือปกติแบบกระโปรงขาดเลยผู้หญิงก็จะโอ้โน่แต่อันนี้คือมองหน้าแล้วก็อ๋ออย่างนี้เหรอเตะก้านคอเลยดูสนุกกับเรื่องนี้นะครับตัดใจมากชอบมากโอ้ยวันนี้ก็ไม่แพ้ตอนแรกครับผมคือมันยิ่งจะต้องสนุกขึ้นไปเรื่อยๆครับจริงครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอาจจะเป็นแบบการหลอกคนดูก็ได้ว่าใครคือคนบงการหรือว่าเหตุผลต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะบอกว่าสลับซับซ้อนมากขึ้นอะไรไปเรื่อยๆครับผมต้องรอดูครับคืนนี้มันแน่นอนค่ะครับผมฝากด้วยครับสำหรับลิขิตรัก The Crown Princess นะครับผมคืนนี้ 20:20 นะครับพบกันทางหน้าจอช่อง 3และช่อง 33ครับ